หากจะพูดถึงปลาร้าสับที่อร่อยมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศหนึ่งในนั้นต้องมีชื่อของปลาร้าสับน้ำลายสอที่ตั้งอยู่ในพุทธอุทยานมหาราชหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยปลาร้าสับน้ำลายสอถือเป็นจุดดึงดูดของผู้ที่แวะมากราบสักการะขอพรหลวงปู่ทวดจะต้องแวะมาอุดหนุนซื้อปลาร้าสูตรเด็ดกลับไปเป็นของขวัญของฝากให้กับญาติสนิทมิตรสหายโดยทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าปลาร้าสับของร้านน้ำลายสอทั้งอร่อยและสะอาดหลายคนที่ได้ชิมก็พากันติดใจและกลับมาซื้อซ้ำโดยจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งร้านปลาร้าสับน้ำลายสอเกิดขึ้นจากการที่คุณแม่พลทรัพย์ทารีท่านทำปลาร้าสับให้ลูกๆได้ทานและทำแจกญาติและเพื่อนสนิททุกคนที่ได้ชิมก็ต่างพากันชมว่าอร่อยน่าจะทำขายคุณแม่และลูกสาวก็เลยมาเปิดร้านขายปลาร้าสับที่พุทธอุทยานแห่งนี้จนมีชื่อเสียงโด่งดังถึงปัจจุบันทำให้คุณแม่ได้รับเชิญไปออกรายการทีวีหลายรายการส่งให้ปลาร้าสับที่ทำทานกันเองก็กลายเป็นปลาร้าสับร้อยล้านที่สร้างรายได้สุดปังให้กับครอบครัวโดยปัจจุบันได้มีการเพิ่มเมนูปลาร้าชนิดต่างๆมากมายจะมีอะไรบ้างนั้นไปฟังแม่ค้าตัวน้อยแนะนำกันเลยค่ะชื่อจ๋าชื่อน้องจ๋าน้องจ๋าแนะนำให้ดูว่าที่นี่มีอะไรบ้างคะก็จะเป็นน้ำพริกกากหมูค่ะน้ำพริกตาแดงค่ะปลาจ่อมค่ะปลาร้าปลาย่าค่ะปลาร้าแจ่วบองจ้าอันนี้จะเป็นปลาร้าสับอันนี้คือเมนูขายดีที่สุดของร้านเลยไหมใช่ใช่ไหมคะแล้วอีกลูกแล้วก็อันนี้จะเป็นนรกกุ้งค่ะปลาร้าคั่วกิ้งค่ะปลาร้าทอดกรอบจ้าปลาร้าหยองจ้านรกแมงดาแล้วก็นรกปลาย่างค่ะน้ำปลาร้าก็มีใช่ไหมใส่ส้มตำจะเป็นปลาส้มค่ะปลาร้าปลานิลจ้าปลาร้าปลาช่อนค่ะอันนี้เป็นปลาร้าปลากระดี่ค่ะแล้วหนูชอบกินเมนูไหนที่สุดคะที่เป็นปลาร้าหนูว่าที่อร่อยที่สุดของหนูเลยปลาร้าสับนะปลาร้าสับใช่ไหมคะไม่ค่อยเผ็ดมากดีแต่กินได้เนาะใช่ค่ะโอเคนี่มาเจอน้องได้เนาะที่ร้านปลาร้าน้ำลายสอเนาะค่ะคุณยายเจ้าของสูตรใช่ไหมคะสวัสดีค่ะโชคดีได้เจอค่ะคุณยายถอดเปิดแมสนี่นะคะต้นตำรับอร่อยมากๆนะคะคุณยายค่ะใจมากนะค่ะ